100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่19คาถาวิเศษแม่มดตนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าด้านทิศใต้ของเมืองเล็กๆต้องการที่จะทดสอบเราเจ้าชายในเมืองต่างๆว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีแค่ไหนนางจึงได้ออกเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ใกล้ๆซึ่งนางได้ข่าวว่ามีเจ้าชายรูปงามพระองค์หนึ่งอยู่และที่นั่นนางก็ได้พบกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามกำลังออกไล่ล่ามังกรอยู่พอดีสวัสดีเจ้าชายแม่มดทักสวัสดีเจ้าชายตอบด้วยท่าทางที่หยิ่งยโสหม่อมฉันมีของขวัญจะถวายแก่เจ้าชายแม่มดพูดพร้อมกับเด็ดดอกไม้มาหนึ่งดอกก่อนจะใช้คาถาวิเศษเสกดอกไม้นั้นให้กลายเป็นเจ้าหญิงที่มีรูปร่างหน้าตางดงามอย่างที่สุดเจ้าหญิงองค์นี้เป็นของเจ้าชายแล้วแม่หมดพูดและทำท่าจะเดินจากไปเจ้าชายเห็นดังนั้นจึงรีบลงมาจากหลังม้าทันทีพร้อมทั้งเด็ดดอกไม้กำใหญ่มาให้แม่หมดท่านช่วยเสกดอกไม้พวกนี้ให้กลายเป็นเจ้าหญิงอีกหน่อยสิเจ้าชายขอร้องท่านนี่โลภมากนักได้เจ้าหญิงไปหนึ่งพระองค์แล้วยังไม่พอข้าไม่ทำให้ท่านหรอกพูดจบแม่มดก็เสกให้เจ้าหญิงกลายเป็นดอกไม้ดังเดิมส่วนท่านควรจะได้รับบทเรียนจากความมักมากในครั้งนี้แม่มดพูดพร้อมกับใช้คาถาเสกเจ้าชายให้กลายเป็นกบท่านจะกลับเป็นคนได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีคนยอมจุงพิษกบน่าเกลียดอย่างท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นแม่มดร่ายคำสาปก่อนจะเดินจากไปโดยไม่สนใจเจ้าชายกบองนั้นอีกแม่มดเดินทางต่อมาจนถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งและได้พบกับเจ้าชายอีกพระองค์ซึ่งมีรูปงามไม่แพ้เจ้าชายองค์แรกแม่มดเข้าไปทักทายจนได้ทราบว่าเจ้าชายองค์นี้กำลังออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติมังกรนางจึงเสกก้อนกรวดก้อนหนึ่งให้กลายเป็นหีบสมบัติหีบใหญ่ก่อนจะมอบมันให้กับเจ้าชายซึ่งเจ้าชายก็รับมันมาด้วยความดีใจทว่าเจ้าชายกลับไม่รู้จักพอเขาเดินไปหยิบก้อนกรวดมาอีกจำนวนมากเพื่อให้แม่มดเสกหีบสมบัติให้ท่านนี่ช่างโลภมากนักแม่มดพูดอย่างไม่พอใจพร้อมกับใช้คาถาเสกเจ้าชายให้กลายเป็นอสูรที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดและเสกทรัพย์สมบัติมากมายรวมทั้งปราสาทให้แก่เจ้าชายท่านจะต้องอาศัยอยู่ในปราสาทด้วยหน้าตาที่น่ากลัวเช่นนี้จนกว่าจะมีหญิงสาวที่รักท่านด้วยใจจริงไม่หวังสมบัติของท่านมาช่วยถอนคำสาปแม่มดพูดพร้อมกับเดินจากมาด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวทำไมเจ้าชายสมัยนี้ไม่มีคุณธรรมกันซะเลยนะแม่มดบ่นพึมพำและมุ่งหน้าไปยังเมืองหนึ่งที่เมืองนี้แม่มดได้พบกับเจ้าชายที่สง่างามพระองค์หนึ่งและแม่มดก็สอบถามจนได้ทราบว่าเจ้าชายกำลังจะออกเดินทางไปยังเมืองข้างเคียงเพื่อเข้าร่วมการประลองฝีมือนางจึงได้เสกรถม้าพร้อมอาวุธมากมายให้กับเจ้าชายแต่เจ้าชายกลับปฏิเสธที่จะรับอาวุธเหล่านั้นโปรดรับไว้เถิดนี่คือน้ำใจจากข้าแม่มดพูดข้าไม่ต้องการหรอกเจ้าชายยังคงยืนกลานปฏิเสธแม่มดจึงใช้ไม้คาถาเสกไปที่ก้อนกรวดจนกลายเป็นหีบสมบัติจำนวนมากมายแต่เจ้าชายก็ยังยืนยันที่จะไม่รับสิ่งของเหล่านั้นแม่มดรู้สึกพอใจที่เจ้าชายไม่โลภมากนางจึงไปเด็ดดอกไม้พร้อมกับเสกเจ้าหญิงให้กับเจ้าชายอีกหลายพระองค์แต่เจ้าชายก็ยังยืนยันจะไม่รับของจากนางอยู่เช่นเดิมแม่มดรู้สึกดีใจมากที่เจ้าชายที่มีคุณธรรมยังมีเหลืออยู่นางจึงถามเจ้าชายออกไปว่าเจ้าชายต้องการอะไรข้าจะเสกให้เพื่อตอบแทนความไม่โลภมากของท่านข้าต้องการไม้คาถาของท่านมันใช้เสกของได้เยอะดีเจ้าชายตอบเมื่อแม่มดได้ฟังดังนั้นจึงได้แต่หัวเสียด้วยความผิดหวังในตัวเจ้าชายรีบขี่ไม่กวาดกลับไปยังกระท่อมของตนเองทันที
แต่แม้จะรีบอย่างไรนางก็ไม่ลืมสาปเจ้าชายเพื่อเป็นการสั่งสอนโดยครั้งนี้นางได้เสกให้เจ้าชายกลายเป็นหินเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดขออะไรอีกเลยไปตลอดชีวิตจินตนาการสอนให้คิดมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่และลึกเกินอย่างถึงทว่าก็ไม่อาจสู้มหาสมุทรแห่งความโลภของมนุษย์ได้